ครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ออกจากทาง Harvard Square ครับมาเมืองชื่อ Charlestown นะครับ Charlestown นี่เป็นเมืองที่หลายคนคอหนังอาจจะคุ้นเคยนะครับเพราะว่าเป็นเมืองที่เป็นหนังของ Ben Affleck ที่ชื่อว่า The Town น่าจะ2010ก็13ปีมาแล้วถ้าเกิดใครดูหนังนะครับก็ที่ The Townในนั้นเนี่ย Ben Affleck ก็คืออยู่ในบอสตันเมืองนั้นชื่อ Charlestown นะครับก็คือ Charlestown ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือ Charlestown ก็คือที่เราอยู่ที่นี่นะครับแต่ว่าชื่อเล่นของเมืองเนี่ยชื่อว่า Navy Yard นะครับ Navy Yard Navy ก็คือฐานเรือ Yard ก็คืออย่างพื้นที่ที่ทหารเรือมาก่อนก็ได้เข้าใจว่าเป็นพื้นที่ที่เคยเป็นพื้นที่ของทหารเรือในสมัยก่อนแต่ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นresearch facility นะครับเป็น incubation center สำหรับ startup เอาพื้นที่ของทหารมาเป็นพื้นที่ startup ทั้งหมดครับอันนี้ชื่อ 500S ครับข้างในเป็นบริษัทที่เราติดต่อมาพบนะครับเป็นบริษัทชื่อว่า Mori นะครับ Mori เนี่ยนำเข้าไหมจากเพชรบูรณ์ที่เมืองไทยครับแล้วก็มาสกัดเอามาโปรตีนออกมาเป็นโปรตีนแบบน้ำก็ได้เป็นโปรตีนแบบผงก็ได้แล้วเอาไอ้โปรตีนตัวเนี้ยเป็นตัวที่ไปรักษาอายุของสินค้าการเกษตรเช่นผักกมเช่นสตรอเบอรี่เช่นแอปเปิ้ลถ้าเราปล่อยไว้ก็เชลฟ์ไลฟ์สั้นใช่ไหมครับแต่พอฉีดไอซิลโปรตีนพวกนี้เข้าไปเนี่ยเชลฟ์ไลฟ์จะเพิ่มขึ้นมา 25% ก็ทำให้การขนส่งง่ายขึ้นทำให้ดีต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยตรงที่ว่าก็ไม่ต้องเขาเรียกว่าไม่ต้องเอาสินค้าออกจากเชลฟ์ในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ทิ้งกลายเป็นฟู้ดเวสต์ซึ่งที่กรุงเทพมหานครก็ได้ยินมาว่าจำนวนมากก็เป็นขยะของอาหารที่มาแล้วก็ยังไม่ได้กินใช่ไหมครับที่มาลดราคากันวันสองวันสุดท้ายหรือไม่ก็ต้องทิ้งเลยแล้วพอทิ้งเลยปุ๊บก็ไม่สามารถที่จะบริหารจัดการเลยเอามาทำเป็นปุ๋ยทำมาเป็นลิควิดเฟอร์ติไลเซอร์จากไอ้พวกเศษอาหารที่ไม่ได้รับการใช้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเปลี่ยนให้เห็นอันนี้ก็ให้ดูบรรยากาศนะครับรอบๆจากที่เคยเป็นเนวียาร์ดของทหารเรือในช่วงสมัยก่อนเปลี่ยนเป็นอิคิวเบชั่นarea center ของพวก start up ทั้งหมดแล้วก็ Mori ของเราที่เมื่อกี้เห็นภาพก็คืออยู่ใน 500S นะครับซึ่งข้างในก็มีบริษัทเก่งๆเยอะหลังจากที่ดูเรื่องเกี่ยวกับ high touch ที่นิวยอร์กเรื่อง creative ในนิวยอร์กมาเยอะแล้วก็มาเป็นเรื่องเครียดๆแบบการเมืองที่ Harvard แล้วอาทิตย์นี้เราก็มาอยู่ที่ทางฝั่งของ start up บ้างฝั่งของ MIT บ้างนะครับก็เดี๋ยวจะไปจบที่บริษัทอีกอันหนึ่ง Nuvalent นะครับ Nuvalent นี่เป็นบริษัทที่ทำโมเลกุลสังเคราะห์นะครับ Synthetic Molecules ขึ้นมาเพื่อที่จะไว้สู้กับโปรตีนที่มิวเทสหรือว่ากลายพันธุ์หรือว่าปรับตัวจากโรคมะเร็งก็คือจะเอาโมเลกุลนี้ไปจับแล้วก็สู้กันแต่ละอันที่ไม่ได้เป็นสังเคราะห์ก็อาจจะเป็นโมเลกุลที่มาจากอาหารหรือธรรมชาติเนี่ยมันก็ช่วยได้แต่ว่ามันทำได้ไม่เต็มที่แล้วก็ต่างจากการทำพวกคีโมก็เพราะว่าโมเลกุลสังเคราะห์เนี่ยสามารถเลือกได้ว่าอันไหนเซลล์ดีเซลล์ร้ายเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ได้เป็นผลมากกว่าก็เป็นอีกอันนึงที่ผมคิดว่ามีประโยชน์กับอย่างนี้ก็คงเป็นเกษตรกรไทยเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนที่ทำหมายที่เมืองไทยรวมถึงคนที่เป็นมะเร็งแล้วก็โอกาสที่จะทำฟาซิลิตี้แบบนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เห็นเป็นตัวอย่างครับว่าสิ่งที่เคยเป็นปัญหาหลักอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับ national security ตอนนี้ก็กลายมาเป็นเรื่องอื่นไว้เจอกันครับ